ที่เราต้องมาแบบดูดดื่มอะไรขนาดนี้ฮึ้มจะทำไมเนี่ยอุ้มได้อุ้มซุกได้ซุกได้ปลาจริงๆสำหรับทันนั้นบอกเลยเป็นละครเรื่องแรกที่แบบเอะอะจู่เป็นละครที่กุ๊กกิ๊กที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วค่ะผมรู้เลยว่าชีวิตผมหลังจากวันนี้ผมอยากใช้ทุกนาทีไปกับคุณแต่งงานกับผมนะบังเอิญจังเลยนะคะพิมรู้แล้วว่าพิมเลือกผิดถ้าเกิดว่าพิมเลิกกับหนุ่มเพื่อจะกลับมารักพิมเหมือนเดิมได้ไหมสภาพแบบนี้ไม่ได้กับมันมาใช่ไหมชีวิตพิมเขาไม่ได้มีความสุขนะอันแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำให้คนอื่นไม่มีความสุขนะคะผู้ชายคนไหนไว้ใจได้จริงๆหรอกอันเชื่อสัญชาตญาณตัวเองดีกว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงแม่นกว่าที่คิดฉันไม่เชื่อว่าหนูฆ่าตัวตายคงไม่มีใครอยากให้หนูตายนอกจากเมียกับชู้ที่คบกันหรอกให้คุณสองคนไปมีความสุขด้วยกันไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตายด้วยกันได้เลยก็ยิ่งดีสวัสดีครับผมพุทธนะครับผมพุทธพิชัยนะครับรับบทเป็นเกื้อคุณครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นรักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็ถ้ามีแฟนก็คือจะตั้งมั่นแน่วแน่กับผู้หญิงคนนี้คือเหมือนเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเป็นแบบที่สุดของหัวใจครับสวัสดีค่ะแพทริเซียกูดนะคะแพทรับบทเป็นอัญมณีจางหวังประวาสไม่ก็ดร.แองจางค่ะจะมีแบบ2ชื่อแรกๆจะเป็นแองจางแล้วก็หลังๆจะเป็นอัญมณีตัวจริงค่ะก็คาแรคเตอร์ของอันเหรอคะเป็นผู้หญิงแบบเก่งมั่นสมัยใหม่เอาจริงอันมีเนกาทีฟแบบ mindset กับผู้ชายด้วยซ้ำค่ะคือไม่เคยมีความรักอะไรจริงจังจนกระทั่งมาเจอเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดีมากอะเขาดีทุกๆอย่างจนเราแบบเหมือนค่อยๆแบบเปิดใจค่อยๆอะไรแล้วก็มันก็กลายเป็นความรักที่แบบกุ๊กกิ๊กใสๆแล้วก็เร็วด้วยนะโอ้ยเร็วมากทุกอย่างเร็วมากก็เหมือนกับว่าพอมันใช่ปุ๊บแล้วมันทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยใช่มันเหมือนเวลาคนมันคลิกกันมันก็เลยแบบคบกันเร็วครับจุดเริ่มต้นของความรักของเกื้อแล้วก็ดร.แอนจาตลกอยู่นะเอาจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยเกื้อเนี่ยคือเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นรับบทโดยพี่แพรพิชาภาคนนี้เป็นรักแรกแล้วเกื้อก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นรักเดียวแต่ก็อย่างว่านะครับความรักมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วมันก็ทำให้คนคนหนึ่งจากที่เคยรักกันมากๆอาจจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะมีการเลือกเส้นทางที่เขาเลือกแล้วแล้วก็มีคนนึงที่จะต้องผิดหวังแล้วก็อกหักมันก็เลยเป็นจุดที่วันที่ตัวเกื้อเนี่ยอกหักแล้วก็เขาเรียกว่าชีวิตเหมือนแบบหมดแล้วอ่ะพังทลายมันก็จะมีซีนที่โหเดินตากฝนเมาล้มนอนกองอยู่ตรงถังขยะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะจนได้มาเจอกับดร.แอนจางก็คือคุณอันคือผ่านไปแล้ว8ปีอ่ะที่เขายังแบบไม่มีแฟนสักทีเพราะเขาเฮิร์ตมากจนกระทั่งเรามาเจอกันเพราะว่าเรามาทำงานให้บริษัทเขาแล้วเขาเป็นฟีลแบบปิ๊งเลยผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ทำให้หัวใจมันรู้สึกแบบหวั่นไหวมาก่อนตลอดระยะเวลา8ปีก็คือ8ปีที่ผ่านมาเกื้อคุณก็จะแบบรักษาแผลในหัวใจแล้วก็เหมือนขยาดกับผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครจนมาเจอกับเขานี่แหละคู่ที่ถ้ารักกันก็รักกันมันดีอ่ะรักกันมันดีอ่ะหมายว่ารักกันก็รักสุดๆอ่ะเออใช่เออสวีทสุดๆเป็นคนสุดทั้งคู่ในความรักแต่ก็จะมีโมเมนต์แบบหวานๆให้ได้ดูกันเรื่อยๆครับเพราะว่าเกื้อเองเขาก็เป็นผู้ชายที่วันๆนึงผมว่าเขาค่อยๆทำงานอ่ะเขาก็จะเดี๋ยวพาคุณอันไปกินข้าวตรงนี้มีซีนโรแมนติกกันตรงนี้หรือพาไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันใช่ๆแล้วก็เอ้ยคุณอยู่บ้านเดียวกันแล้วคุณจะไปนอนห้องอื่นทำไมคุณก็มานอนห้องเดียวกันสิอะไรอย่างเงี้ยคุณมียาสีฟันไหมเดี๋ยวผมเอายาสีฟันผมไปให้มันจะเป็นผู้ชายแบบว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นมันหลายรสนะคู่เราอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามพลาดแม้แต่แบบเสี้ยววินาทีเดียวเพราะว่ามันมีทั้งความหวานความแซ่บความสนเนาะความอะไรนะสนสนผ
ความน่ารักก็ซีนวันนั้นที่เสื้อเลอะใช่ไหมชุดเสื้อเลอะชุดเลอะแล้วก็ต้องพักอยู่ที่ห้องเดียวกันเราก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้ยไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลืมชุดไว้ข้างนอกแล้วประเด็นคือเขาก็นั่งรอเราอยู่เขินแหละก็คือเขินอุ้ยตายแล้วเขินจังเลยอยู่ห้องเดียวกับผู้ก็เลยเข้าห้องน้ำไปอ่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะแต่ก็เข้าไปแล้วก็ไม่เอาอะไรไปเลยเสื้อชุดชั้นในอะไรก็คือแบบคุณเขาไปอาบน้ำคุณไม่เอาอะไรไปเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็ออกมาเป็นผ้าขนหนูผ้าขนหนูผืนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบปิดตานะปิดตาเอ๊ะสะดุดลมสะดุดอะไรรู้ไหมฮะสะดุดไม้แขวนเสื้อที่วางอยู่ที่พื้นคนจะตะลุมปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นหล่นอยู่ในอ้อมกอดเขาแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปติดตาม มันมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะครับในซีนนั้นครับซึ่งไอตอนที่ถ่ายก็น่ารักมากนะยากยากเพราะว่าต้องเซฟน้องด้วยครับเครียดตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นคือหนูกับพี่พุทธเหมือนเจอกันครั้งแรกแล้วเราแบบไปกันซีนโหดๆเลยช่วงแรกๆเลยเออมันเป็นช่วงแรกๆของการถ่ายทำแล้วแบบเกรงนะการที่เราต้องมาแบบดูดดื่มอะไรขนาดนี้อุ้มได้อุ้มซุกได้ซุกได้ปลาจริงๆสำหรับพันนั้นบอกเลยเป็นละครเรื่องแรกที่แบบเอะอะจู่เป็นละครที่กุ๊กกิ๊กที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วค่ะภรรยาผมครับไอ้เกื้อรักพิมพ์มากเลยนะขนาดพิมพ์ทิ้งมันไปตั้ง8ปีมันไม่เคยมีใครสภาพแบบนี้ไม่ได้กับมันมาใช่ไหมบอลกำมันนะครับรับบทเป็นชนุชครับสวัสดีค่ะแพรพิชชาภาค่ะในเรื่องรับบทเป็นพิมรตาค่ะพิมรตาก็จะเป็นภรรยาของคุณชนุชจังหวังประวาสนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ทำให้เกิดความรักสีเศร้าของเรื่องนี้ค่ะมันมีความอีลุงตุงนางอยู่ก็คือว่าแฟนใหม่ของคุณเกื้อเนี่ยดันเป็นพี่สาวของเราที่คนละแม่คุณเกื้อดันเป็นคู่ค้าของเราที่เราจะมาร่วมธุรกิจด้วยกันการวนเวียนมาเจอกันเนี่ยมันเลยทำไมมันลงตัวแปลกๆจะลงตัวด้านธุรกิจแต่เรื่องความรักเราก็จะมีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความหล่อรวยของผมนะครับเขาก็เลยแบบเออโอนเอียงมาทางเราคือเรามองความรักในช่วงนั้นอ่ะผมตีความนะว่าเขามองเป็นเกมการเอาชนะใครสักคนนึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราเอาชนะได้มันเหมือนการอัพเลเวลอะในแต่ละเกมอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็คือ1เลเวลของเราด้วยความที่พิมพ์เป็นคนรักษาภาพลักษณ์ตัวเองมากเขาก็เลยแบบหรือว่าบางทีอะมันจะมีคนที่ดีเหมือนเกื้อแต่รวยกว่าแต่เปกว่าแต่อาจจะแซ่บกว่าหรือหล่อกว่ามีเสน่ห์กว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบบางทีอ่ะคนเราอ่ะมีสิ่งดีๆอยู่กับตัวแต่เขาไม่ค่อยแบบ appreciate มันพอเขาเห็นมันจนเคยชินก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่ว่าวันนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของพิมกว่าจะรู้สึกว่าแบบต้องกลับไปหาเขาก็คือวันที่เราเริ่มเห็นท่าแท้ของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาทีละนิดหลังที่เราแต่งงานไปในขณะในวันที่ผู้หญิงคนนึงรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเลิกแล้วแต่มันเหมือนโชคชะตาส่งผู้ชายคนนี้กลับมาผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเขาก็ยังดูแบบมองเราอย่างนี้ใหญ่แต่เขาเลิกกับคุณมา8ปีแล้วนะแต่เขายังรอฉันอยู่เขาอาจจะไม่ได้รอก็ได้เขาอาจจะเจอคนที่มันใช่แล้วเขาเฮิร์ตตลอดเขาต้องขึ้นสเตตัสใน Facebook บ้างแหละมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับไปหาคนที่ดีที่สุดในชีวิตมันก็อาจจะเป็นทุกข์ฉากที่แบบเลิกกับเขาไปแล้วกลับมาทำแบบนี้ทำไมเขาคนนั้นที่เป็นรักแรกของเราก็กลับเข้ามาในชีวิตด้วยประโยคที่บอกว่าวันนั้นพิมพ์น่าจะเลือกเกื้อเนอะพิมพ์รู้สึกพิมพ์ตัดสินใจผิดขอกลับมาในชีวิตเกื้ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมในจุดที่เราเองก็มีความรักกับอันแล้วมันก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มมีความลังเลเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราก็รักเขามากเหมือนกันแต่เอาจริงคือมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เขาแบบว่าเหมือนแบบดูเหมือนจะโลเลเพราะความสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอะไรอ่ะผู้ชายคนนี้ต
ัวผมเองตอนผมเล่นแล้วผมแบบโอ้มันเหนื่อยมากๆมันผมไม่เคยเล่นจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะอ้วกออกมา มันชามันเกร็งมันแบบโอ้โหมันแน่นมวลข้างในมากๆอยากรอการระบายตลอดเวลาขนาดตัวเราอะเราเล่นเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมองแบบเนี้ยมันก็มีใจนะมันมีหลายๆเหตุการณ์มากที่ทำให้เราหน่อยนะ